ภาวะโลกร้อนส่งผลทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นโดยทวีปที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดคือทวีปแอฟริกาค่ะจากข้อมูลของ Global Climate Highlights ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของแต่ละประเทศตลอดปี2023ค่ะพบว่า10ประเทศแรกที่ติดอันดับนั้นอยู่ในแอฟริกาแล้ว7ประเทศร้อนที่สุดอันดับ1คือประเทศมาลีที่อยู่ทางด้านตะวันตกของแอฟริกาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิพุ่งสูงถึง48องศาเซลเซียสมีผู้เสียชีวิตกว่า100รายอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีในประเทศมาลีนั้นอยู่ที่ประมาณ 29.21 องศาเซลเซียสอันดับ2คือบูกินาฟาโซค่ะในปีนี้เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงไม่ต่างจากที่มาลีมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 29.26 องศาเซลเซียสอันดับ3คือเซเนกัลประเทศนี้มีทะเลทรายซาฮาราตั้งอยู่ทางตอนเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 28.9 องศาเซลเซียสอันดับ4คือมอริเตเนียอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 28.82 องศาเซลเซียสผู้คนที่นี่กำลังเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่หนักหน่วงขึ้นทุกวันจากที่เคยอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ทะเลทรายกำลังขยายพื้นที่รุกล้ำเข้ามาจนกระทบคนในพื้นที่อันดับ5คือตูวาลูเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่ 28.6 องศาประเทศแห่งนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกทะเลกลืนกินไปทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งคุกคามตูวาลูมานานหลายปีอันดับ6จีบูตีเป็นประเทศในจังหวัดแอฟริกาค่ะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 28.49 องศาเซลเซียสอันดับ7แกมเบียเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกจัดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในแผ่นดินใหญ่ของทวีปแอฟริกาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 28.38 องศาเซลเซียสอันดับ8มัลดีฟอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 28.11 องศาเซลเซียสอันดับ9เบนินประเทศในแอฟริกาตะวันตกอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาส่วนอันดับ10คือปาเลาเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.9 องศาเซลเซียสค่ะส่วนประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ที่23โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 26.8 องศาเซลเซียสก็จะเห็นว่าประเทศที่ถูกจัดอันดับนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะทวีปนี้ถือว่าเป็นเหยื่อของภาวะโลกร้อนเพราะว่าเป็นทวีปที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่สุดแต่กลับเป็นทวีปที่ปล่อยมลพิษน้อยที่สุดค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ